าสู่รายการ5เช้าเมาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยใสกระชากไวมากพี่แฟรี่รู้สึกมองๆไงไม่รู้ว่าพอเจอน้องปกติก็เด็กสุดแล้วนะนี่เด็กกว่าเด็กกว่าหลายปีด้วยน่าจะเป็น10ใช่ค่ะต้องบอกว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะพวกเราสองพี่น้องดูโอโอจูค่ะฟินนี่ค่ะแอนนี่ค่ะเฮ้ยซีเนียร์เราต้องมีท่าของเรา5ชามองใหญ่แบบนี้บ้างแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยกับแฟนนี่น่ารักจริงๆค่ะถามนิดนึงค่ะวันนี้แต่งตัวกันมาเนี่ยเตรียมเพลงมาฝากพวกเราด้วยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนอาจจะเป็นช่วงท้ายใช่ค่ะวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากเราคะซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะ Not My O2 ค่ะใช่ค่ะจะมาในสไตล์เพลงที่เป็น EDM นะคะมีทำนองชวนติดหูแล้วก็มีท่อนให้ทุกคนได้โยกย้ายด้วยกันด้วยโอ้ยปกติ EDM มันคือตับ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 อีเลยนะวันนี้พี่จะมันมากเลยค่ะพี่จะมันมากพี่จะไหวหรือเปล่าดีกว่ายังไงก็ต้องไหวเนาะโอ้แต่ว่า2คนนี้เนี่ยนะคะตอนที่ก่อนจะมารวมตัวกันเขาก็มีทำงานอย่างอื่นกันมาก่อนใช่ค่ะใครทำอะไรมาก่อนบ้างหนูเคยอยู่วงสวีท16มาก่อนค่ะมีวงก่อนอุ้ยเกิร์ลกรุ๊ปใหญ่มากใช่ค่ะอันนี้ดังและแยกวงอ๋อเราหนูได้ออกมาช่วงปีประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วเราก็อยากจะกลับมาหาแฟนคลับของเราใช่แล้วหนูก็ได้เปลี่ยนลุคที่แบบโตขึ้นมาจากเดิมเยอะเลยค่ะเป็นสาวขึ้นแล้วฟินนี่ล่ะคะของฟินเป็นโคโลกราฟค่ะคิดท่าคิดโชว์ให้กับศิลปินอยู่กับ Bee House Studio ของพี่แบงค์พี่ชายแบมแบมก็อตเซเว่นค่ะโอ้ไม่ธรรมดาอุ้ยทำไมโปรไฟล์แต่ละคนอายุเท่าไหร่กันนะคะ17ค่ะอันนี้16ค่ะทำไมโปรไฟล์เขาเลิศขนาดนี้เลิศมากอ่ะทั้งร้องทั้งเต้นสุดยอดจริงๆแล้วเพลงนี้ค่ะใครเป็นคนแต่งให้คะพี่ทางค่ายดีสวีทค่ะมีพี่มีนพี่แก้วแล้วก็พี่เจมส์ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าอะไรเพลงชื่อว่าอะไรNot my O2 ค่ะเออ Not my O2 เอ้ยความหมายเขาคือยังไงฮะความหมายเพลงอยากจะบอกกับคนที่เสียใจที่มีคนมาทำร้ายแล้วก็ทิ้งไปค่ะว่าให้ปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตเราเขาไม่ใช่ออกซิเจนของเราค่ะให้เข้มแข็งเออเป็นเพลงแบบเธอมันคาร์บอนไดออกไซด์ Not my O2 ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยอะไรอย่างงี้มั้ยแค่นิดนึงเออเธอเป็น PM 2.5 เวลาว่าอย่างนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะเจ็บนะรู้สึกแบบไร้ประโยชน์มากเลยอ่ะค่ะเพลงนี้ได้ปล่อยออกไปทาง YouTube แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่วันแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วค่ะใช่ผลตอบรับก็ดีมากๆแฟนคลับคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนเราตลอดเลยค่ะแอบเห็นนิดนึงว่า MV เนี่ยเป็นสองพี่น้องเลยเราถ่ายกันที่สตูดิโอค่ะเซตฉากให้เป็นห้องนั่งเล่นแล้วตอนนี้ MV ของพวกเราก็ดูได้แล้วค่ะดูได้แล้วทาง YouTube เลยนะคะ Lee Sweet Music Level Search เลย Not My O2 ค่ะอุ๊ยน่าสนใจอ่ะน่ารักน่ารักจริงๆเอาอยากเต้นอย่างนี้ได้บ้างอ่ะสอนหน่อยสิสอนนิดนึงได้ไหมได้เห็นแล้วมันแบบโอ้ยไม่ได้เลยอ่ะขั้นไม้ขั้นมืออ่ะสักนิดนิดนึงเดี๋ยวกันนะอ่ะสักหน่อยวางต้องยังไงต้องทักยังไงมันต้องเป็นสเต็ป8ป่ะเอาสอนท่อนหลักของเราเลยท่อนหลักก็คือ you ก็คือคุณนัทก็กดนิ้วลงกดนิ้วลงแล้วก็ไม่แล้วก็โอ้ชนแขนค่ะชนแขนอ๋ออย่างงี้เหรอชนยังไงอ๋อแล้วก็ two เป็นเลข2อ่ะใช่ you not myโอ้อ two ตรงนี้ two เฮ้ยได้ได้อยู่นะไม่ยากไม่ยากอีกรอบหนึ่ง สอง สาม you not my oh two two อีกแล้วกันคือถ้าไม่ยากแต่ต้องฝึกนิดนึง oh two น่ารักจริงจริงค่ะอยากเต้นอย่างนี้ได้บ้างและทั้งเพลงมีโยกมากกว่านี้ไหมมีอีกเยอะเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูกันอ๋ออยากจะโชว์แล้วใกล้ยังพร้อมหรือยังคะคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวก่อนขออดใจไว้หน่อยพูดถึงการเป็นโคโรกราฟนิดนึงได้ไหมการเป็นโคโรกราฟที่เขาต้องทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างโคโรกราฟก็คือเป็นคนคิดท่าคิดโชว์แล้วก็มีสอนเต้นด้วยค่ะให้กับศิลปินเวลาศิลปินจะโชว์ออกมาคือเราต้องเป็นคนคิดทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นบ็อกกิ้งที่ยืนต่างๆใช่โอ้ยเก่งนะคือตัวเล็กนิดเดียวคือสอนศิลปินได้เลยอ่ะขอบคุณค่ะคือพื้นฐานเนี่ยเราชอบเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าคะรักเลยค่ะรักในการเต้นชอบเต้นมากคือฝึกมาตั้งแต่กี่ขวบคะป.1 ใช่โอ้ป.1ก็เริ่มเต้นแล้วแอนนี่ล่ะเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูก็ตามเจ้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือสองพี่น้องคนนี้ก็โจงคึ้มกันเลยที่บ้านใช่ไหมโอ้สนุกสนานน่าปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะแปลกไหมปะ
ถ้าเกิดว่าตอนนี้แบบเฮ้ยแต่ก่อนเราอยู่กลุ่มใหญ่เลยแต่ตอนนี้ต้องมาอยู่กับพี่ๆคนเดียวแบบเป็นคู่อย่างเงี้ยแปลกค่ะหนูว่ามันแปลกใหม่ดีแล้วก็สนุกดีค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเราก็ได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นแล้วอีกอย่างก็คือเราจะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเหลือกันแค่สองคนเราก็ต้องคุยกันมากขึ้นทำให้ผลงานมันออกมาได้ดีที่สุดอะค่ะโอ้มันก็ต่างจากกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะแต่ก็อีกแบบหนึ่งอีกหนึ่งรูปแบบคุณพ่อคุณแม่ต้องสนับสนุนกันพอสมควรสนับสนุนมากเลยค่ะเออยังไงบ้างก็ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดแม่พ่อแม่มีหน้าที่สนับสนุนค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะแล้วแบบนี้แบ่งเวลาการเรียนยังไงบ้างคะเราก็ไปตั้งใจเรียนในห้องค่ะเพราะว่าเรามีเวลาที่จะเข้าเรียนน้อยเราก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็เวลาที่เราว่างเราก็ต้องหาอะไรอ่านเพิ่มเติมค่ะก็คือไม่กระทบกับการเรียนเลยก็อาจจะมีกระทบบ้างแต่เราก็ต้องพยายามทำให้มันดีทั้งคู่ค่ะบางทีก็อ่านไปเต้นไปเดี๋ยวกระทบการเรียนเดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่องต้องแบบว่าใส่ตัวไปเต้นไปด้วยอะไรแบบนี้น่ารักจริงๆค่ะอยากให้น้องๆขอกำลังใจจากผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะแล้วก็ฝากผลงานค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้พวกเรา O2 ด้วยนะคะใช่ค่ะพวกเราจะเต็มที่และก็พยายามอย่างหนักขึ้นให้คู่ควรกับความรักและก็การสนับสนุนของทุกคนค่ะและก็สามารถงานต่อๆไปของพวกเรานะคะติดตามได้ทุกช่องทางของโซเชียลเลยค่ะพิมพ์ไปนะคะ DUO O2 Official Duo O2 Official ค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะนี่ไงติดตามผลงานของน้องๆกันได้นะคะช่วงนี้พร้อมโชว์กันแล้วพร้อมแล้วโอเคเราให้พื้นที่กับน้องๆกันเลยดีกว่าอาเชิญค่ะเชิญค่ะคิดก่อนเก็บสคริปต์เอาขึ้นค่ะ Yeah ตื่นแต่เติมซ้ำๆชวนเธอล้อทุกวันเอาชนะทุกครั้งผิดตลอดก็คือฉันแต่เรื่องที่เธอทำวันนี้มันเกินให้อภัยก็เธอแอบไปรักไปเผื่อใจใครใหม่ได้เลยหากจะหายไปอย่าคิดเลยว่าจะเสียใจเธอคิดว่าเธอเป็นใครOh, two.